สวัสดีครับสวัสดีค่ะจำเลยจะเอากลายเป็นจำเลยอีกแล้วพี่ไปงานอบรมสัมมนามามีผู้ใหญ่แกบอกติดหุ้นบีแลนด์แล้วก็ติดวอซีต้นทุน13ตังค์ครับทำไงดีต้องอธิบายไอ้หุ้นเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสเลยนะครับส่วนบีแลนด์วอซีเนี่ยที่ต้นทุน13ตังค์เนี่ยคือณตอนนี้มันอาจจะเหลือ 3-4 ตังค์นะครับแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยมันยังเหลืออีก6เดือนนะครับมันยังมีเวลาพอนะครับซึ่งด้วย 3-4 ตังค์ราคาใช้สิทธิ์ขนาดเนี้ยนะครับผมว่าพรีเมียมมันถูกมากเพราะอะไรเพราะว่าบีแลนด์ตอนนี้ราคาบาท75นะครับทีนี้จะขึ้นไปสไตล์เนี่ยไปที่2บาทเนี่ยมันก็แค่13 14อันนี้อิชินะครับคุณอิชิที่จะเอามาเชียร์วันนี้นะครับเอาบีแลนด์หรืออิชิก่อนดีพี่มอนก็พูดบีแลนด์ไปเลยจำเลยบีแลนด์เลยเธอไปไหนก็หน้าตาก็แบกรับความรับผิดชอบไปจำเลยบีแลนด์คืออย่างนี้มีคนเข้ามากี่คนละเดี๋ยวพี่ดูแบบนี้รอให้คนติดบีแลนด์นี้เยอะเข้ามาใช่ๆเข้ามาจะได้พูดทีเดียวคนติดบีแลนด์ไลน์ไปบอกเพื่อนๆมารอดูต้องเลยมันจะพูดอะไรใช่ใครซื้อบีแลนด์วอ4ครับใครซื้อบอกมาด้วยมาอ้าวมีไหมใครมีบีแลนด์วอ4กับบีแลนด์แม่แจ้งมาใน Facebook เลยนะใช่เข้ามาเดี๋ยวให้เยอะๆก่อนจะได้พูดทีเดียวจะได้เล่าให้ฟังทีเดียวแต่หลายๆท่านก็ไปวันที่13แล้วนะก็ไปกันเยอะเลยไม่ได้คุยกับต้องมั้งครับก็พี่มอดแหละไม่ให้พูดเดี๋ยววันนี้จะพูดออกรายการเลยเดี๋ยวพี่เอากระต้องบนเวทีนี้เลยนะเอาเลยมะเวทีไหนครับดวลกันเลยไหมเวทีรายการพี่ตอนนี้เลยนะโอเคได้เลยมาเดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวรอมีค่ะคุณธัญชนมีค่ะมีใครมีอีกไหมคุณจิรารัตน์บีแลนด์มาค่ะรายงานตัวด้วยนักทุนที่ถือบีแลนด์แล้วเอาแล้วร้านหุ้นครับคุณธรรมนูร้านหุ้นทุนบาท88คุณศาลาครับสบายคุณชุตินันท์บีแลนด์ค่ะรายงานตัวทุกคนสบายเร็วๆใครติดบีแลนด์กับตาต้องมัน มารอฟังครับติดอยู่ครับบีแลนด์คุณจิรณาทั้ง2ตัวเลยคุณพิมพรมีทั้งแม่และลูกคุณแนทครับสวนผักกลางกรุงสดอร่อยมากติดวอ4ขาดทุนล้านกว่าบาทว้าโอ้แสดงว่าซื้อเยอะสิครับตัวเองไปซื้อทำไมเป็นล้านอ่ะแสดงว่าซื้อเยอะเนี่ยตัวเองกะรวยแล้วสิโดนเลยใครให้ซื้อวอเป็นล้านอ่ะตายคือบอกว่าอย่าเกินคืออย่าเกิน 10% ของพอจ้ะคุณซายยูริติดบีแลนด์ 300,000 หุ้นไอ้ 30,000 นะ 30,000 หุ้นมีค่ะ2ตัวเลยแล้วใครติดบีแลนด์ไลน์ไปบอกเพื่อนๆมารอฟังต้องคุณสมใจมีค่ะคุณรัชนีมีค่ะบาท 85แล้วเรียกเพื่อนๆมาดูกันเร็วคุณแฟร์บีแลนด์คุณขวัญใจบีแลนด์1บาท91คุณสมชายติดอยู่ครับจดเพียบพี่ด้วยติดด้วยติดทั้งวอทั้งแม่พี่มอนก็ด้วยเดี๋ยวจัดเลยมาเลยครับจะได้คุณแฟร์บอกว่าติดแม่และบุตรแม่และบุตรแม่และลูกไปพูดแม่และบุตรแต่แล้วพอเขาเรียกรัฐบาลก็ให้อะไรนะเคลมถ้ามีลูกคนที่2อ่ะไปหักค่าใช้จ่ายคลอดได้ 60,000 นะใครไม่ได้คลอดวอ4อ่ะไปเคลมได้มั้ยเนี่ยนโยบายรัฐบอกส่งเสริมให้การมีลูกนโยบายตลาดหลักทรัพย์ให้ออกวาแลนซ์เยอะๆอย่าทำแท้งนะครับบอกอย่าทำแท้งอย่าทำแท้งคือยังไงพี่ไม่เข้าใจอย่าทำแท้งวอสต็อปลอสวอสต็อปลอสก็เรียกทำแท้งอู้ตายแล้วยังไม่ทำแท้งตายแล้วรัฐบาลช่วยด้วยอ๋อติดอยู่บาท78รู้ติดกันเยอะเลยมาติดกันเร็วช่วยกันเร็วบีแลนด์คุณอนันต์ขายหุ้น50ล้านใช่เขารายงานแล้วพี่วันเห็นข่าวแล้วครับมีอย่าง560คนเองก็ไม่เยอะนี่ติดกันไม่เยอะใช่นิดเดียวเองเออก็ติดกันนิดเดียวเองครับไม่ได้ติดกันคุณยุ้ยติดบาท82เฮ้ยแต่ราคาดีกันหมดเลยนะครับพี่ต้องติดบาท87อ่ะพี่บวกค่าคอมอีก2ตังค์แกว่าแต่ถ้าใครซื้อบาท80พี่ลบทิ้งไปครึ่งหนึ่งแล้วใครซื้อบาท80กว่าคือได้ปันผลนะได้ปันผลเลยนะได้ตอนไหนวะพี่ไม่คิดเลยได้กี่ตังค์คือ8สตางค์ครับโอ้ย 4.5% เลยนะครับเหรอเยอะนะครับปันผลเยอะนะคุณวานีติดบาท79ครับต้องติดมา600คนแล้วแกคุณสุภชัยติดบาท83ครับพวกเราติดหุ้นเราก็เฮฮาปาร์ตี้กันได้มาเอาอย่างเมื่อกี้ยังติดบีแลนด์บาท89คุณพรทิพย์
ครับเอ๊ะคุณพรทิพย์คุณนะเนี่ยคุณพรทิพย์ติดทุกตัวเลยป่ะคุณพลอยติดบาท80อุ๊ยติดถูกกับพี่คุณสุรัตน์ไม่เคยเล่นวอแต่คุณต้องพูดจนน่าเชื่อถือมากลองเล่นวอบีวอลเลนวอ4เศร้าเลยเศร้าเลยแต่แล้วคุณสุรัตน์ลงคาร์ลมีต้องมันคุณบิดเวลานติด12ตังค์ค่ะครับเฮ้ยทุนพอๆกับผมเลยโอ้ยคุณดีเซมติดแม่2บาท2ตังค์เดี๋ยวๆ2บาท2ตังค์นี้มันยังไม่เคยเออต้องมันไม่เคยแนะนํา2บาท2ตังค์นะต้องมันไม่เคยแนะนํานะเข้าใจเพราะพี่ม่อนรู้ว่าต้องมันแนะนําบาท80 87พี่ม่อนติดเท่ากับที่มันแนะนําแล้วล่ะคุณซายูริติดบาท92คอติด2บาท12ติดเมื่อไหร่คุณมิกกี้ติดพอสอไหนอ่ะฮะพวกพี่ซื้อบาท87พวกพี่ก็โอ้โหวอยวายจะแย่แล้วคุณมิกกี้ติดพอสอไหนบอกด้วยตายละโอ้เขาบอกนี่เนี่ยประวัติผู้บริหารเยอะเลยทำให้คนเจ็บมากเขาบอกโชคดีไม่ได้ซื้อคุณอุดมรัตน์ดวงเกิดราศีอะไรตัวเองเกิดราศีอะไรไม่ติดบิแลนอ่ะโอ้ติดกันเยอะเลยติดนานแล้วมิกกี้โอ้ถ้างั้นต้องไม่ใช่เป็นจำเลยมิกกี้นะเพราะต้องมันเป็นจำเลยกับพวกพี่ตอนบาท87กับบาท90ใช่ครับไม่เกินบาท90ไม่เกินบาท90ท่านเลยนั้นไม่ใช่เลยต้องนะใช่ครับพิมพ์พรบาท87ว43ตังค์3ตังค์ใกล้ๆผมครับมันก็ติด13ตังค์ใกล้กันต้นทุนใกล้ๆกันครับคุณหิรัญญา Impact ขึ้นแล้วบีแลนตามไปไหมคะโอ้พยายามเอาแม่น้ำทั้ง5สายมารวมกันแล้วมีแลนเอาไว้ตัวเองอย่าเลยติด1บาท55ค่ะติดด้วยคนนะคุณอภาบาท86อุ๊ยติดถูกกับพี่ม่อนอ้าวคุณอุดมรัตน์พี่ม่อนก็ราศีธนูทำไมพี่ม่อนติดวีแลนตัวเองไม่ติดอ่ะจริงๆอ่ะคุณปิยวรรณบาท87อ่ะติดใกล้เคียงกันราคานี้แหละติดเท่ากันอ่ะมาเคลียร์ให้พี่ๆเขากี่ท่านแล้ว681คุณปิยวรรณบาท87เท่ากันจ้าติดเท่ากันอ่ะเริ่มเลย1 2 3แถลงข่าวบิแลนโดยคุณธวัชชัยทองดีเออนี่จับไม่ดูแป้มันจับอีต้องแบบเต็มหน้าเลยแป้เป็นจำเลยสังคมเลยนะแกแป้เอาพี่ต้องเป็นจำเลยบิแลนไม่เอามุมนี้ไม่เอามุมนี้เอามุมนี้มุมเดียวพี่ต้องรับผิดชอบคนเดียวเลยแป้โอ้ยจำเลยแล้วเนี่ยจำเลยตกเป็นจำเลยสังคมโอเคเชิญค่ะมาครับก็ซื้อครับตอนนี้ราคานี้ซื้อครับจะซื้อบ้านทำไมวะเจ้าของยังขายอยู่คืออย่างนี้เอาทีละประเด็นนะครับประเด็นที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจริงๆมันตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะครับคือเห็นคุณอันขาเนี่ยตอนนี้ก็100ล้านหุ้นแล้วนะครับประมาณ100ล้านหุ้นอ่ะตัวเลขกลมๆมา100ล้านหุ้นทีนี้เนี่ยเขาขายมาตั้งแต่สัปดาห์ที่2ของปีใหม่นะครับขายหลังจากที่เขาเห็นราคาวอลเลนเนี่ยมันตกลงมาเยอะเพราะว่าก่อนปีใหม่เนี่ยราคาวอ4เนี่ยมันอยู่แถว12สตางค์ก็คือแถวต้นทุนพวกเราเนี่ยนะครับที่ผมแนะนำนะครับแต่ทีนี้พอปีใหม่มาปุ๊บสัปดาห์แรกเนี่ยมันโดนทุบเหลือ6สตางค์สัปดาห์ที่2เนี่ยมันลงไปเหลือ3 4สตางค์นะครับซึ่งผมบอกเลยมันเป็นการทุบของมันมีคือในหุ้นเนี่ยในเกมหุ้นมันมีอย่างอยู่แล้วนะครับก็มันมีคนต้องการให้วอ4เนี่ยมันต่ำเยอะๆคือทุบอ่ะถามว่าใช่คุณอนันต์ไหมผมบอกเลยไม่ใช่นะครับไม่ใช่คุณอนันต์นะเพราะอะไรเพราะว่าเอาง่ายๆเลยถ้าคุณอนันต์เป็นคนทุบพี่มันรู้ไหมว่าใครเป็นคนถือวอ4เยอะสุดไม่รู้คุณอนันต์ครับคุณอนันต์ถือประมาณ 1,300 ล้านหน่วยเน็ตนะครับก็อาตีไป 1,400 คุณอนันต์ถือ 1,400 ล้านหน่วยครับเขาถ้าเขาทุบเขาต้องซาดิสมากเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้า 1,400 ล้านหน่วยที่ราคา10สตางค์นะครับก่อนปีใหม่12สตางค์คือหมายความว่ามูลค่ามันมูลค่า150ล้านเลยนะครับถ้าเขาเป็นคนทุบจริงตามข่าวที่ออกมานะว่าเขาจะปล่อยให้วอ4เหลือ0ปล่อยให้เหลือ0ยังไงก็คือทำให้ราคาเนี่ยมันต่ำกว่า2บาทไปจนถึง2กรกฎาคมวอ4มันก็จะเหลือ0ไม่มีใครไปแปลงนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเขาเป็นคนทำคนแรกที่ต้องขายคือเขาแล้วขายมาก่อนปีใหม่ด้วยครับเพราะอะไรก็เขาบอกว่ามันจะเป็น0ดังนั้นมูลค่าวอ440
านที่ถืออยู่ 1,400 ล้านหน่วยเนี่ยเขาก็ต้องขายออกมาที่ถ้าเขาขายออกมาเนี่ยเขาเป็นผู้บริหารเขาต้องรายงานทุกออเดอร์เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เขาแต่มันมีคนในตลาดใครที่ไปสัมมนาวันที่13ครับจะรู้เลยแล้วแต่จะรู้ว่าใครซึ่งผมไม่ขอพาดพิงแล้วกันแต่ผมรู้ว่ามันเป็นใครที่คอยหาประโยชน์จากหุ้นบีแลนด์มาหลายปีละนะครับซึ่งมันเป็นนี่เจ้าของก็เสียชื่อสินี่คือคนที่ทำให้คุณอนันต์เสียชื่อครับเนี้ยกลุ่มเนี้ยที่คอยแบบทุบหุ้นลากหุ้นทุบหุ้นลากหุ้นทุบหุ้นนะครับใครที่เล่นตามเทคนิคนะโดนหมดเพราะอะไรเพราะเวลามีวอลลุ่มเข้าแล้วลากไปเนี่ยแล้วฟอลโล่ตามไปเนี่ยโดนทุบหมดนะครับใครที่เห็นราคาลงเยอะๆแล้วมีวอลลุ่มขายแล้วไปขายตามนะครับโดนกวาดโดนกินเรียบนะครับเพราะกลุ่มพวกนี้นะครับคือเขาทำกราฟได้เขาไซส์ใหญ่พอที่จะวาดกราฟนะครับซึ่งมันก็เป็นเจ้ามือปกติคือเจ้ามือหลายๆเจ้าก็ทำแบบนี้อยู่แล้วคือใช้โฟใช้เงินใช้เงินจำนวนเยอะนะครับมาลากหุ้นทุบหุ้นเพื่อกินแก็บตรงนี้นะครับบีแลนก็เหมือนกันเขาก็มีตรงนั้นนะครับดังนั้นใครอย่างราคามันลงตรงเนี้ยที่ผมบอกครับต่ำกว่าบาท90ผมซื้อทุกราคาซื้ออย่างเดียวเทคนิคบอกให้ซื้อหรือว่าเทคไนเทคใจของเล่นคือที่ผมบอกที่ผมบอกนะเล่นตามเทคนิคโดนเจ้ากินหมดถ้าเล่นตามเทคนิคเพราะถามว่าเจ้ารู้เทคนิคไหมรู้เวลาเทคนิคมาคือวอลลุ่มเข้าลากขึ้นไปนะครับเราเห็นเหมือนสวยจะฟอลโล่ไปปั๊บถอยปุ๊บโดนเขาทุบปังแล้วโดนเขาทุบมานะครับมีแรงขายออกมามีแรงขายออกมาเลยจุดสต็อปนะครับโอ้โหเทคนิคพังนะขายเขาคือใครมีเสียงลือเสียงเนาะให้บอกเขาไหนให้บอกในรายการได้ไหมเขาเทคนิคไหนเดี๋ยวโดนฟ้องเดี๋ยวโดนฟ้องเดี๋ยวเขารู้อยู่ในใจแล้วที่มันหลังไมค์แล้วกันหลังไมค์แนะนำบีแลนด์มาก็แนะนำจากใจไม่ได้แนะนำจากตัวและไขมันของเสียคืออย่างนี้ครับมันก็คือเกมใหญ่ที่คือไอ้อย่างเจ้าเนี่ยอย่างเจ้าเนี้ยนะครับถ้าถามว่าไอ้ไซส์ใหญ่มากไหมก็ใหญ่มากนะครับแต่มันใหญ่เท่าอย่างกวนลูกค้าเอเชียเวลอ่ะมันไม่เท่าหรอกนะครับกวนผมอ่ะมันไม่เท่าหรอกเขาประกาศท้าตีกันกับอากาศรายการที่เลยคือมันคือเกมครับมันคือเกมนะครับก็คือผมก็รู้อยู่แล้วว่าพวกเนี้ยก็ทุบผมก็รับงั้นทุกครั้งที่เขาทุบเนี่ยเขาก็จะเสียหุ้นให้ผมนะครับซึ่งก็โอเคก็ดีผมก็ได้ของถูกนะครับเพราะผมรู้มูลค่าอยู่แล้วว่ามูลค่าบีแลนด์เนี่ยนะครับที่ผมบอกมาตลอดว่าถ้าจะเล่นบีแลนด์กับผมนะต้องเล่นเกมยาวนะครับไม่ใช่เล่นเกมสั้นๆนะ3ปีสามปีจำได้นะครับปีไหนเริ่มปีไหนของคุณต้องเริ่มปีที่แล้วก่อนปีที่แล้วประมาณกลางๆปีก็คือตอนนี้มันก็มา18เดือนละครึ่งทางครึ่งทางแล้วตอนนี้มาครึ่งทางแล้วครับโอ้โหรักเดียวใจเดียวบีแลนด์ก็คือผมรู้มูลค่าของเขาอยู่แล้วไงครับทีนี้มันก็จะมีเกมระหว่างทางก็จะมีเกมของเขาทีนี้มันก็จะมีเจ้าจ้าหุ้นทุกตัวมีเจ้าครับแต่ทีนี้พอ market maker ใช่พอเราเข้าไปตั้งวงบางเจ้าก็วง100ล้านบางเจ้าก็พันล้านใช่แต่เจ้าไม่ใช่คุณอนันต์นะครับผมบอกเลยไม่ใช่คุณอนันต์เธอมาการันตีพี่เอ้ยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีพอร์ตนอมินีครับเขาก็ซื้อผ่านพอร์ตของเขาอย่างปีที่แล้วเขาซื้อหุ้นตัวเองนะครับ261ล้านหุ้นนะครับเป็นเงิน400กว่าล้านอ่ะเกือบ500ซื้อ 2,000 ล้านพี่จะเชื่อซื้อ200ล้านซื้อทำไมเสียเวลาเปล่าๆ 2,000 ล้าน 2,000 ล้านหุ้นเหรอครับเออถ้าซื้อเป็น 1,000 ล้านสิจะมาซื้อ100 200เสียเวลาเคาะเสียเวลาโทรหามาร์เก็ตติ้งเขารอใช้สิทธิ์บีแลนด์วอสีครับนักเลงจริงอ่ะนะคืออย่างเงี้ยอ่ะงั้นประเด็นที่คุณอนันต์ขายประเด็นที่คุณอนันต์ขายหุ้นนะครับก็ผมก็โทรเข้าบริษัทนะครับตั้งแต่ที่ขายวันแรกๆนะครับที่โชว์20กว่าล้านหุ้นละครับว่าเฮ้ยคือเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณอนันต์เนี่ยตอนนี้มีหุ้นบีแลนด์ 4,400 ล้านหุ้นนะครับ 4,400 ล้านหุ้นนะครับงั้นเขาขายออกมาตอนนี้หลังปีใหม่นะครับประมาณ100ล้านคือ100ล้านหุ้นจาก 4,400 ขายมา100ล้านหุ้นนะครับมันเปอร์เซ็นต์มันไม่เชื่ออะไรเลยนะมันน้อยมากเลยนะครับน้อยมากๆนะครับเขาขายมาเพื่ออะไรเขาขายมาเพื่อเหตุผลนะครับก็คือเขามองว่าบีแลนด์วอสีเนี่ยมันถูกมากมันต่ำกว่าเมื่อปีที่แล้วมันเป็นจุดต่ำสุดละของบีแลนด์วอสีแล้วมันใกล้ที่จะใช้สิทธิ์เนี่ยราคา 3-4 สตางค์เนี่ยถ้าเขาใช้สิทธิ์ถ้าหุ้นต่อจากนี้นะครับคือมันมีประเด็นบวกของเขาอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นประกาศงบนะครับในวัน14กุมภานะครับมีดีล
ห้างสรรพสินค้านะครับมีดิวโรงแรมมีแผนพัฒนานะครับมีขายที่ให้สิงห์เกษตรก้อนใหญ่ในปีนี้นะครับงบดีอยู่แล้วกระแสเงินสดคือเขาเป็น net cash นะครับงั้นเขารู้มูลค่าคือเงินสดแล้วเงินลงทุนต่อหุ้นนะครับ100คือราวๆ100เกือบคือ130ล้านบาทอ่ะไม่โทษๆไม่ใช่บาท30สตางค์ต่อหุ้นนะครับซึ่งเขามองว่าหุ้นของเขาอ่ะต่ำมากนะครับเพราะงั้นเขาก็อยากได้หุ้นตัวเองอ่ะเยอะๆแต่ประเด็นคือณตอนนี้เขามีหุ้นของอยู่ในมือนะครับ 21% หุ้นอยู่ในมือ 21% ถ้าเขาซื้อไปเรื่อยๆนะครับบวกกับที่หุ้นซื้อคืนที่ต้องไลออฟอีก2,066ล้านหน่วยล้านหุ้นตรงนี้นะครับมันจะทำให้ถ้าไลออฟนะครับจำนวนหุ้นน้อยลงมันจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของเขาอ่ะขึ้นมาอีกงั้นเขาจะซื้อหุ้นในกระดานได้แค่นิดเดียวเพราะมันจะเกิน 25% นะครับตามกฎของตลาดคือถ้า9กระโดด 25% เขาต้องทำเทรนเดอร์นะครับดังนั้นเขามาซื้อหุ้นในกระดาษเนี่ยได้นิดเดียวแต่ถ้าเขาซื้อผ่านวอซีนะครับที่จะแปลงกลางปีนี้นะครับมันจะคือมันจะทำให้สัดส่วนเขาจะซื้อหุ้นได้ปริมาณเยอะๆเป็นล็อตใหญ่ๆนะครับแน่นอนครับราคา2บาทนะครับแต่ว่าเขามองว่าเฮ้ยมันไม่ได้แพงเพราะอะไรเพราะว่าวอร์4ราคา4สตางค์บวกใช้สิทธิ์อีก2บาท2บาท4เขามองว่า B-Land เนี่ยมีปันผลที่โตขึ้นเรื่อยๆปีที่แล้ว8สตางค์นะครับปีนี้ก็จะจ่ายในระดับที่ไม่8ก็9อ่ะคือเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นเขาเลยมองว่าเฮ้ยมันเป็นการลงทุนที่ไม่เลวนะครับแล้วก็ดีแล้วซึ่งเขามองว่าพื้นฐานบริษัทเขาอ่ะมันสูงกว่านี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นที่เขาขายมานะครับไม่ต้องตื่นใจนะนะครับเขามี 4,400 ล้านหุ้นขายออกมา100ล้านหุ้นมันไม่ใช่อะไรเลยนะครับวัตถุประสงค์ก็คือก็มองวอลซีอยู่มาทางเลือกสุดท้ายของพี่ฟังคุณต้องแล้วนักทุนก็พอจะเข้าใจต้องมันบายแอดอ่ะเพราะมันถือไว้เยอะไม่ใช่มาเดี๋ยวมาฟังลงทุนเทพคำนวณท่านเทพท่านเทพกล่าวไว้ว่าครับพึ่งผ่าเทพแล้วงานนี้ในเทพกับคุณหนองจะดวลกันเมื่อไหร่แล้วเขาดวลกันแล้วพี่หัวเราะกันเมื่อวานเอาดวลกันไปแล้วครับดูรายการพี่ย้อนหลังใน Facebook ดิโอ้โหไม่ชวนผมไปเลยเขาบอกเดี๋ยวให้พี่นัดมานมาเขานัดกันทุกวันศุกร์เทพอ๋องมานเทพกับพระเอกเทพพระเอกเทพกับท่านอ๋องแล้วก็มานของเทพคำนวณก็ระบุอย่างงี้นะฮะปี2018ราคาหุ้นมีจุดซื้อตรงบริเวณบาท77ตรงนี้แหละแล้วก็เวลามันวิ่งไปก็ทยอยขายได้2บาท8ตังค์และ2บาท20ตังค์เป๊ะเลยครับของเทพคำนวณนะฮะดังนั้นเองหุ้น B-Land ตั้งแต่เขาบอกว่าต้นเดือนมกราจะโดนขึ้นปรับตัวขึ้นแรงต่อเนื่องให้เขาซื้อตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันที่19วันนี้มันถึงวันที่19จนถึงปลายเดือนจะมีแรงเทขายทำกำไรไม่เป็นไรตอนนี้จะขายทำกำไรแล้วก็ต้นเดือนกุมภาต้นเดือนดิดตัวอย่างแรงขึ้นแรงซื้อนี่ซื้อตอนนี้ จะไปขายเดือนกุมภาใช่ครับคือเพิ่งผ่านเทพแล้วค่ะท่านเทพบอกว่าต้องซื้อตอนนี้มีแรงเทขายมาแล้วครับคุณนั้นด้วยเทขายเทพกับมารอ่ะไปหมดละมีแรงก็เคลียร์นะคะบอกให้สุดยังไม่เคลียร์อ้าวไงคืออย่างนี้ครับยังไม่เคลียร์คืออย่างนี้วันถ้าใครไปวันที่13วันเสาร์ที่13อ่ะก็จะรู้ว่าเอ้ยผมมีแผนทำไงกับ B-Land Wall Street นะครับในอีก6เดือนต่อจากนั้นนะครับโทรไปที่เบอร์อะไรเคลียร์สิก็คนฟังเกือบ 1,000 คนมันจะมีนวัตกรรมทางการเงินนะครับที่จะสามารถแปลงวอลเลนโดยที่ไม่ต้องใช้เงินนะครับซึ่งมันก็จะเป็นแอดวานซ์นิดนึงนะครับใครไปวันที่13ก็จะเข้าใจก็จะมีช้อยนะครับในการเล่น B-Land Wall 4นะครับช้อยที่ว่าต้องโทรไปเคลียร์กับคุณต้องเองครับก็พูดเลยได้ไหมพูดเลยได้เหรอได้ครับไม่เห็นยากได้แล้วแต่พูดเลยก็ไหนๆคนก็มาฟังเยอะแล้วครับเชิญค่ะวิธีแก้ไขของต้องคือมีผมมีหลายท่านที่ไม่ได้ไปวันที่13นะครับคุณต้องจะคือวิธีช้อยนึงนะครับก็คือถ้ากรณีที่แลนด์เนี่ยขึ้นไปปิ่ม2บาทนะครับมันคลิกสไตล์นะครับแต่ว่าไป2บาทไม่ไกลต้นทุนพวกเรานะครับอยู่ที่12ถึง14สตางค์นะครับงั้นถ้า B แลนด์สมมุติ B แลนด์ขึ้นไปที่2บาท8ค่ะนะครับในช่วงมิถุนายนนะครับที่ใช้สิทธิ์เนี่ยแน่นอนครับว
วอ4นะตอนนั้นนะครับมันจะไม่ใช่ซื้อขายที่ถ้าราคาหุ้นแม่อยู่ที่2.8ราคาวอลเลนนะครับถ้าตามทฤษฎีเนี่ยมันจะซื้อขายกันที่8สตางค์แต่ราคาในกระดานนะครับมันจะไม่ถึง8อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าบีแลนด์วอ4เนี่ยมี 6,950 ล้านหน่วยนะครับมันมีเยอะมันก็จะมีคนส่วนนึงกลุ่มใหญ่ที่ไม่มีเงินใช้สิทธิ์เพราะถ้าเอาเงินมาใช้สิทธิ์หุ้นต่อหุ้นนะครับ2บาทนะครับงั้นใครถือล้านหน่วยนะครับต้องหาเงิน2ล้านมาใช้สิทธิ์ใครถือ10ล้านหน่วยต้องหาเงิน20ล้านมาใช้สิทธิ์ดังนั้น Bland Wall 4ในกระดานนะครับในช่วงใกล้หมดอายุถ้าราคาหุ้นแม่อยู่ที่2.8เนี่ยราคา Wallet มันจะดิสเคาท์ลงมานะครับซึ่งอาจจะดิสเคาท์ลงมาเหลือ 4-5 สตางค์ตรงนั้นถ้าพวกเราที่ถือกันนะครับแล้วไปขายตรงนั้นที่ต้นทุนนะครับประมาณ 12-14 สตางค์ขายได้ใกล้ตรงนั้นขาดทุนเกือบ10สตางค์ซึ่งไม่เวิร์กนั้นผมมีอีกช้อยหนึ่งคือกรณีที่ Bland ยืน2 บาทอัพได้นะครับผมจะใช้วิธีก็คือโอน Wallet เนี่ยให้ Blocktrade ให้ Blocktrade ใช้สิทธิ์แทนพอ Blocktrade ใช้สิทธิ์นะครับก็ออก Blocktrade ให้เราตัว Blocktrade นะครับนั้น Blocktrade เขาต้องการหุ้นนี่ครับเขาใช้สิทธิ์ให้นะครับออก Blocktrade ให้นะครับมันก็เป็นนวัตกรรมที่ Advance ใช้ Blocktrade มา Advance นะครับนั้นคนที่ทำแบบนี้นะครับจะได้แกะส่วนต่างตรงนี้ครับพอหุ้นแม่เข้ามาในพอร์ตนะครับเข้ามาในพอร์ตบล็อกเทรดนะครับบล็อกเทรดของเราที่มีต้นทุนนะครับที่ต้นทุน2บาทตรงนี้เราสามารถขายในกระดานที่อาจจะ2.10นะครับถ้าขึ้นไปนะครับ2.8อ่ะ2.8ก็ยังดีกว่าไปขายวอลเลนในกระดานที่มันมีดิสเคาท์นะครับหรือจะถือต่อแล้วมองว่าเฮ้ยบีแลนด์เนี่ยมันจะขึ้นต่อในปีนี้นะครับก็ถือทำกำไรต่อได้เราก็ได้ส่วนต่างตรงนั้นนั้นวิธีนี้คือวิธีที่แอดวานซ์เน็ตหนึ่งนะครับเข้ามาส่วนใครที่จะในงานวันที่13เนี่ยนะครับก็มีหลายท่านเข้ามาปรึกษาผมละแล้วก็ผมก็แนะนำแล้วว่านะก็เปิดพอร์ตกับ HLแล้วก็โอนวอ4เนี่ยเข้ามานะครับเพื่อที่จะจองสิทธิ์ตรงนี้นะครับเพื่อที่จองวงเงินตรงนี้นะครับเพราะผมจะไปดีลกับบล็อกเทรดให้นะครับในหลายๆโต๊ะนะครับงั้นแต่ละโต๊ะนะครับผมบอกเลยว่าแต่ละโต๊ะเนี่ยเขารับได้แค่200ล้านหุ้นวงเงินก็400ล้านนะครับรับได้แม็กเท่านั้นเพราะว่าเขาติด position limit ของBland Future ในบล็อกเทรดนะครับงั้นผมก็ต้องไปดีลตอนนี้ดีลกับ2โต๊ะนะครับก็ดีลกับ JP ดีลกับ JP เนี่ยดอกเบี้ยต่ำหน่อยนะครับ 4.5% แต่ถ้าไปดีลกับโต๊ะอื่นนะครับตอนนี้ดีลกันอยู่นะครับแต่ดอกเบี้ยก็ต้องแพงนะครับดังนั้น JP เนี่ยใกล้หมดละนะครับก็คือคนมาขอจองใช้จองคิวไว้หมดละนะครับก็ถ้าใครที่ดูรายการนี้นะครับแล้วอยากที่จะเตรียมความพร้อมไว้กรณีที่หุ้นดีแลนด์เนี่ยไปไม่ไกลเกิน2บาทเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องใช้วิธีนี้ครับซึ่งก็ต้องวิ่งมาหาผมเพราะว่าผมได้เคลียร์วงเงินไว้ให้ละนะครับก็บอกมาก่อนมาจองไว้ก่อนโอเคนะครับส่วนไม่เข้าใจก็คุยกับต้องเองป่ะมีไม่เข้าใจด้วยเหรอครับไม่รู้พี่ไม่เข้าใจ พี่วันก็อยู่ในวันนั้นนะพี่วันก็อยู่ในวันนั้นนั่งทั้งวันคุยอะไรไม่รู้ไม่เข้าใจเยี่ยมมากเดี๋ยวโทรไปเคลียร์กับต้องกันเองแต่ถ้าบีแลนด์นะครับไปอย่างที่ท่านเทพว่านะครับ 2.20 ครับก็จบครับก็ไปขายแล้วก็ไปขายบีแลนด์วอ4ในกระดานก็จบก็เทคโปรฟิตทำกำไรไปนะครับแต่ถ้ามันปิ่ม2บาทนะครับแล้วมันแก็บมันมีดิสเคาท์ตรงนี้แล้วมันหายพรีเมียมมันหายตรงนี้นะครับแล้วขาดทุนเนี่ยผมแนะนำให้ใช้สิทธิ์ดีกว่าครับแต่ว่าใช้สิทธิ์โดยผ่านบล็อกเทรดอ่ะพอละแถลงข่าวผ่านรายการพี่ก็โทรใครสนใจนะครับโทรมาเลยนะครับก็ที่เบอร์ที่โทรตรงที่เบอร์ผมเลยครับก็รีบมาจองเลยครับเบอร์อะไรมาเดี๋ยวพี่ขอเบอร์เดี๋ยวแป๊บหนึ่ง097นะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่เขียนให้เบอร์คุณต้องนะฮะนักทุนพี่ม่อนเขียนให้ในนี้เบอร์คุณต้องนะฮะคุณต้องใครอยากได้ดอกเบี้ยถูกโทรมาเลยครับ08อะไรนะคะ097ครับ097ค่ะครับ008 008 6265 6265ค่ะครับโอเคค่ะคือใครอยากได้เบอร์ผมนะครับเบอร์มงคลมากผมบอกเลยเบอร์นี้เป็นกาลกินีทำไมฮะเป็นมารไงพวกมารคนอยู่ในตลาดหุ้นไทยอ่ะต้องเป็นมารร้ายถึงได้กินชาวบ้านเขาใครเอาเบอร์ผมไปในเว็บพวกเว็บดูเบอร์โทรศัพท์นะหูแบบไปเถอะหูแบบ
แย่มากอะเออเหรอคือแบบกาลกินีมากถ้างั้นพี่ตั้งสมญาคุณต้องเป็นมารก็เหมาะเจาะถูกโฉลกเลยกาลกินีมากเบอร์นี้ไม่แม้แต่เป็นกาลกินีเฉพาะตัวเองนะไม่ใช่คนอื่นนะคือแต่ผมใช้เบอร์นี้มาหลายปีแล้วนะแต่ชีวิตก็ยังปกติสุขก็ดีขึ้นมาเจอพี่ก็เลยตั้งให้เป็นมารน้อยไปเลยคือเบอร์ผมกำลังคือไม่รู้ว่าผมไม่เชื่อไงใครเชื่อไอ้น้องมารไอ้คุณมารคุณต้องอ่ะปะพอละมาปรึกษาได้ปรึกษาเพราะว่ามีทางหนีที่ไรแกไม่หนีไปไหนสุดใจใช่เพราะว่าผมก็ลงทุนนะครับแล้วก็กลุ่มในเอเชียเวลนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอย่างเงี้ยครับก็ลงทุนดูสายตามันดิผมบอกว่าเชื่อมันได้ไหมเนี่ยดูสายตาคุณต้องดิอ่ะครับโอ้หน้ามันแปลกหน้ามันบอกว่าอย่าซูมเฮ้ยเอาโอ้ยแต่ละมุมนี้อย่าเอาหน้าเขาเดี๋ยวไข่ดาวเต็มกล้าเลยเต็มหน้าผมบอกเลยว่ากลุ่มกวนลงทุนไอ้กลุ่มลูกค้าเอชเวลนะครับที่แนะนำกลุ่มเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยมีคนโทรมาอยากเอามือถือมาดิเดี๋ยวพี่เช็คให้ครับเขาคงรู้อะว่าออกรายการอยู่พี่ม่อนเออไหนดูดิยังไม่มียังไม่มีอ่ะน้อยครับเออมามือถือนี่ก็เอ้ามีร้านท่านหนึ่งเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวโทรคุยกันเลยเปล่าเดี๋ยวอย่างออกรายการอยู่นะครับต่อไปคือไม่ต้องห่วงเรื่องเจ้ามือจะทุบหรืออะไรครับเพราะว่าวางไว้เนี่ยเขาทุบไปแล้วได้เห็นว่าใครแวบมาอ่ะต่อไปมาดูหุ้นตัวอื่นนะไหนก็มาซื้อหุ้นอ่ะบอกหุ้นซื้อครับซื้อเพราะว่าผมบอกเลยว่านับหุ้นอยู่จนเขาทุบไปละเขาพยายามทุบให้มันต่ำกว่านี้ด้วยนะครับแต่ว่าเขาทุบมาผมก็รับมาหรือเห็นมาแล้วเดี๋ยวรอก่อนนะกดมาเดี๋ยวให้ต้องมันโทรกลับไปหาหุ้นตัวอื่นพอละซื้อนะครับต่ำกว่าบาทเนี่ยครับแถวเนี้ยครับซื้ออย่างเดียวฉะนั้นไม่ต้องกลัวคุณนันขายครับคุณนันขายเพื่อเดี๋ยวก็เห็นเองนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับนั้นเขาไม่ได้ทิ้งคุณเรืออะไรนะครับเขาไม่ได้ทุบคุณด้วยนะครับมาดูหุ้นตัวอื่นที่น่าสนใจลองคอครับตัวไหนบ้างคะคุณต้องผมแนะนำนะครับตอนนี้ตีนตลาดก็คือจบแล้วนะครับความคาดหวังต่างๆที่มาครับตั้งแต่ปลายปีดันตลาดจาก 1,700 ไป 1,800 ตอนนี้นะครับมันก็เฉลยแล้วหุ้นกลุ่มแบงค์นะครับว่าพึ่งไม่ได้ละนะครับก็โดนไปละนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องระวังตลาดนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ในโหมดพักฐานละนะครับจาก 1,800 ผมว่าน่าจะลงมา 1,750ส่วนนั้นหุ้นตัวใหญ่ๆนะครับจากจุดนี้นะครับตอนนี้เนี่ย 1,830 ลงมา 1,750 เนี่ยก็คือน่าจะพักประมาณ80จุดนะครับดังนั้นหุ้นตัวใหญ่ๆนะครับน่าจะเจอแรงขายนะครับแน่นอนโดยเฉพาะกลุ่มแบงค์นะครับกลุ่มทีนี้กลุ่มพลังงานเนี่ยนะครับมันก็ดันตลาดขึ้นมาเยอะแต่ราคาน้ำมันนะครับก็ต้องระวังราคาน้ำมันนะพี่มอนเพราะว่าปลายสัปดาห์ที่แล้วเห็นการย่อตัวละนะครับนั้นถ้าราคาน้ำมันลงมากลุ่มพลังงานก็จะลงนะถ้ากลุ่มพลังงานลงนะครับมันก็แทบไม่มีตัวที่จะดันตลาดแล้วนะครับมันก็จะเหลือแค่กลุ่มปิโตรนะครับซึ่งมันไม่ได้ใหญ่พอที่จะดันตลาดเหมือนกลุ่มพลังงานกับกลุ่มแบงค์นะครับดังนั้นตอนนี้ตลาดเนี่ยขาดปัจจัยบวกจริงๆนะครับความคาดหวังมาเต็มแล้วนะครับ 1,700 มา 1,800 ตรงนี้นะครับดังนั้นณตอนนี้รอการย่อตัวของตลาดนะครับไปที่แกปตรงนี้พี่ม่อน1.175 1.753 แกปตรงนี้เป็นแกปที่ต้องปิดนะครับยังไงก็ต้องปิดครับให้ระวังดังนั้นแนวรับแกปตรงนี้ครับค่ะเนี่ยต้องปิดแกปใหญ่ๆไม่ปิดไม่ได้เหรอไปเลยไม่ได้เหรอไม่ได้อะครับเพราะตรงนี้ ตรงนี้เป็นรันอเวกเหมือนรันอเวกแกปปิดเมื่อไหร่วันไหนล่ะน่าจะเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าแกปตรงแกป2แกปเนี้ยนะครับแกปตรงเนี้ยก็ปิดแล้วปิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตรงเนี้ยนะครับแกปเนี้ยปิดแล้วนะมันอาจจะไซด์เวย์แถวเนี้ยไปสักพักนึงอาจจะอาทิตย์นี้นะครับแต่ถ้าหลุดแกปนี้อีกทีนะครับซึ่งแกปนี้นะครับมันก็คือโลของวันศุกร์ก็คือ1803ค่ะค่ะตรงเนี้ยถ้าหลุดเห็นนิวโลตรงนี้นะครับหลุด 1,800 แนวรับต่อไป 1,753 ครับตรงนี้ครับตรงโซนเนี้ยแกปที่ขึ้นต้องมองเนาะมันต้องลงมาปิดตรงนี้ก่อนนะครับถ้าจะขึ้นต่อไปนะครับคนที่เตรียมคนที่ถือลองคนที่มีหุ้นอยู่แล้วนะครับผมว่าเทคโปรฟิตไปบ้างนะครับถ้าจะเล่นเก่งกำไรนะผมว่ารอมาซื้อแถวตรงนี้ดีกว่ารอมันย่ออาจจะอาทิตย์สองอาทิตย์ปิงโทรหาพี่อ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคุยไปก่อนนะเดี๋ยวรับสายปิงก่อนเฮ้ยรับเลยครับรับเลยครับปิงโทรมานะครับตอนนี้ห้าโมง
นเดียวเมาแตกเมาแตนเดี๋ยวไอเดียพี่แจ้งทีนะบอกมาคุยด้วยกันเลยพี่ม่อนจ้ะจ้ะบอกมาคุยด้วยกันอ้าววางละอ้าวโอเคโอเคครับทีนี้ใครที่อยากจะเล่นนะครับผมแนะนำช็อตเลือกลายตัวถ้าเป็นเซต50ก็รอจังหวะช็อตดีๆครับแต่ทีนี้หุ้นลายตัวเนี่ยถ้าใครจะช็อตนะผมไม่อยากเชียร์รายการนะเดี๋ยวโดนด่าเดี๋ยวเป็นจำเลยอีกคือคนเราอ่ะเคลียร์ก็เคลียร์ชีวิตจะเร็วก็เร็วไปชีวิตจะดีก็ดีไปคือไม่ใช่ไงคือตอนนี้ผมเข้าใจทุกคนนะครับว่ามีหุ้นอยู่เต็มผลเลยซื้อหุ้นมาสูงๆแล้วทีนี้เนี่ยคือผมรู้ไงหลายๆอย่างในสัมมนานะใครมีหุ้นกันทุกคนนะครับซื้อมาซื้อสอพอปตทปตทสอพอต้องบอกข้างหูเดี๋ยวพี่เป็นคนพูดเองตัวไหนวะก็อย่าเลยพี่ว่าเหมือนทุบหุ้นเขาอะจดมาพูดให้แบบอั้นๆน่ะพวกเล่นพูดเขาจะได้ตามได้ก็อย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวผมเขียนเปเปอร์เดี๋ยวผมเขียนเปเปอร์ไว้ใน Facebook ที่พี่ม่อนทำให้อ่ะ Facebook บล็อกเทรดนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตตรงนั้นเดี๋ยวพี่ส่งให้นักทุนครับอย่างนั้นก็ได้อย่างนั้นดีกว่าว่าใครที่มี Facebook ก็ไปดูถ้าไม่พูดแล้วก็เอาลองมาล่ะเชียร์ซื้อตัวไหนอ่ะแกไม่บอกพุทธล่ะเพราะว่าเดี๋ยวโดนด่าคือมันสูงอ่ะแล้วมันมีแก็บข้างล่างหรือ8จุดอ่ะงั้นซึ่งผมมองว่าโอ้โหถ้าช็อตแถวนี้นะโทรคุยเองเพราะเมื่อกี้พี่ให้เบอร์โทรแล้วใครที่สนใจช็อตตัวที่พูดถึงใช่ๆช็อตในบล็อกเพจนะครับช็อตในบล็อกเพจไม่ได้ยากเลยถามต้องครับป่ะมาซื้อตัวไหนจ๊ะคุณต้องแต่ถ้าซื้อนะครับผมเลือกลองคอตัวไหนผมแนะนำหุ้นแถว2นะครับก็คือทำไมผมหน้ามันจังเอาชมเอาแป้งมาทาพี่ต้องก็หน่อยเดี๋ยวเขาไม่รอรายการจะจบแล้วเนี่ยพึ่งมาทาคือทีนี้หุ้นทีมที่ผมแนะนำนะครับตอนนี้ก็จะเป็นหุ้นแถว2แถว3ถ้าเกิดเทียร์ละนะครับก็คือหุ้นที่จะประกาศงบดีนะครับแล้วก็ยังตลาดยังไม่เล่นนะครับเป็นตัวเล็กๆตัวกลางๆนะครับตัวที่แนะนำอยู่แล้วเนี่ยก็คือยูแวนในพอร์ตหุ้นนะครับส่วนตัวที่แนะนำเพิ่มอิชิพี่ม่อนอิชิซื้อเหรอฮะอิชิครับอิชิซื้อครับคุณต้องแนะนำตัวซื้อแล้วนะอิชิซื้อส่วนตัวช็อตโทรไปถามแกเองไปโทรมาคุยเองแล้วกันครับตัวช็อตนะครับผมไม่อยากแนะนำออกอากาศเดี๋ยวถูกด่าเดี๋ยวถูกด่านะครับแนะนำลองคอลมันมีของเอเชียพลัสมีมั้ยแนะนำลองบล็อกเทรดครับลองบล็อกเทรดโอเคอีชีมีบล็อกเทรดครับจะ BLOCK ลองกับต้องเข้ากันล่ะลองบล็อกนะครับโอเคลองบล็อกเทรดครับอิชิตันนะครับอิชิตันหุ้นอิชิตันเท่าไหร่ยังไงจ๊ะตอนนี้ก็บาท50นะครับแนวคือไฮเนี่ยของปลายปีที่แล้วนะครับไฮอยู่ที่10บาท60นะครับตรงนี้นะครับไฮ10บาท60ณตอนนี้นะครับไฮของต้นปีนะครับอยู่ที่9บาท85งั้นผมมองว่าต่อจากนี้นะครับมันจะทะลุไฮของต้นปีนี้9บาท85เพื่อไปที่ทดสอบไฮปลายปีที่แล้วนะครับที่10บาททีนี้ผมให้ดูนะครับภาพใหญ่ๆของอิชิเลยว่าคือผมชอบเล่นหุ้นจากข้างล่างอย่างเงี้ยได้ๆแล้วแต่วิธีการของคนนะที่ผมบอกว่ายังลองได้นะครับเพราะว่าด้วยพื้นฐานของเขาซึ่งผมว่ามันบอททอมเอาละนะครับกำไรเขาดรอปมาโดยตลอดเพราะว่ามีการแข่งขันกับโออิชินะครับมาร์จิ้นก็ดรอปลงนะครับตอนนี้เขามีแผนการตลาดใหม่แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับมาอัปเดตให้ฟังนะครับวันนี้เอาเทคนิคไปก่อนเทคนิคตอนนี้นะครับผมว่าโซนล่างตรงนี้มันบอททอมละทีนี้บอททอมเนี่ยเล่นไปไหนเล่นไปอาจจะเส้นแดงๆนี้ก็ได้ครับแถวๆ10บาท5 10บาท6แถวเนี้ยนะครับนี่คือเป้าหมายแรกพอกราฟมันเป็นแบบเนี้ยครับผมว่ามันจบขาลงมันจะเป็นไปได้2ทางคือมันจะเป็นไซด์เวย์ออกข้างกับเป็นขาขึ้นไปเลยนะครับซึ่งผมมองถ้าเป็นไซด์เวย์ออกข้างนะครับมันก็ต้องมาทดสอบกรอบข้างบนที่10บาท5 10บาท6อีกครั้งนึงงั้นถ้าเราเบสตรงนี้นะครับที่เก็งกำไรขาขึ้นนะครับที่9บาท50ผมว่ามันมีแกปให้เล่นอีก1บาทตรงนี้นะครับงั้นผมก็เลยแนะนำว่าคือปีนี้เขามีแผนการตลาดใหม่ด้วยนะครับเราเล่นจากข้างล่างแบบนี้นะครับมันเซฟแล้วอีกอย่างนึงก็คือที่เล่นนะครับเพราะว่าสัปดาห์ก่อนนะครับมันมีเรื่องของภาษีเรื่องของการลอยตัวน้ำตาลอ่ะ
พี่ม่อนผ่านมาตรา44ซึ่งน้ำตาลนะครับมันเป็นต้นทุนของพวกเครื่องดื่มพวกนี้นะครับไม่ว่าจะอิชิโออิชิคาราบาวอะไรพวกนี้เซเป้นะครับงั้นประเด็นตรงนี้นะครับผมว่าเอามาเล่นได้เพราะว่าพอลอยตัวเนี่ยราคาน้ำตาลมันก็จะลงประมาณ 10% นะครับต้นทุนของเขาในปีนี้เนี่ยมันถ้าราคาน้ำตาลยังอยู่ในระดับต่ำแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้มาร์จิ้นเขามันได้เยอะขึ้นเพราะว่าทุนดิบหลักๆเลยคือน้ำตาลจ้ะก็แนะนำลองได้นะครับ9บาทจุดสต็อปลอสจุดสต็อปลอสเนี่ย9บาทสลึงนะครับนะครับถ้าใครเข้า9บาท50นะครับสต็อปลอส9บาทสลึงค่ะครับธีรพงศ์ถ้าอยากสนใจหุ้นของต้องโทรไปคุยกับคุณต้องก็เลยครับตัวไหนช็อตอ่ะนะครับหลายตัวเลยครับโทรไปหาเขาให้เบอร์แล้วโทรไปหลายตัวเลยครับเอาจะต่อไปตัวไหนเพิ่มไหมคะตัวที่จะเพิ่มอีกกลุ่มนึงนะครับอันนี้จะเป็นหุ้นขนาดกลางๆเล็กๆนะครับ market cap ประมาณ10,000 ล้านนะครับอิชินะ10,000 ล้านแต่อีกกลุ่มนึงที่ยังไม่มี2เดือนนี้ยังไม่เล่นกันเลยกลุ่มโรงพยาบาลพี่มอนตัวไหนที่คุณโรงพยาบาลผมแนะนำ3ตัวทั้ง3ตัวใช่มั้ยฮะลองครับทั้ง3ตัวนี้มีบล็อกเทรดหมดเลยนะครับให้เก็งกำไรเก็งกำไรนะครับไม่ใช่ถือยาวนะเก็งกำไรนะครับเก็งกำไรในบล็อกเทรดตัวแรกครับ BCH BCH เนี่ยนะครับคือโรงพยาบาลอื่นเนี่ยเกษมราษฎร์ค่ะเกษมราษฎร์โรงพยาบาลอื่นนะครับมันทำโลแต่ BCH ครับมันมีแต่ทำไฮไฮไฮยกโลเพราะลูกค้าเขาครับหลักๆก็คือตะวันออกกลางนะครับพอราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยนะครับพวกตะวันออกกลางก็มาใช้บริการเขาเพียบเลยนะครับแพทเทิร์นอย่างเงี้ยผมว่ามันคือพักข้างบนเพื่อจะยิงอีกช็อตหนึ่งนะครับงั้น BCH นะครับในระดับนี้นะครับก็คือลองไประดับใกล้18บาทนะครับไปเทสไฮตรงนี้นะครับเหมือนเดิมก็จุดสต็อปลอสนะครับก็ต้องมีจุดสต็อปลอสถ้าหลุด15 15 20นะครับจุดสต็อปลอสหลุด15 10สต็อปลอสหลุด15 10ครับคือลองบริเวณนี้ได้แล้วก็ยิงขึ้นไปเล่นนิวไฮนะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับอีก2ตัวก็อีกตัวนึงก็คือโรงพยาบาลอะไรคะ CSG นะครับโรงพยาบาลจุฬารัตน์จุฬารัตน์นะครับ CSG นะครับ CSG นะครับลงมาตลอดตั้งปีที่แล้วลงมาตลอดนะครับมาเทสโลนะครับแล้วทำนิวโลด้วยนะครับแต่ไม่หลุด2บาทนะครับผมมองว่าณระดับนี้นะครับเป็นโอกาสที่จะเล่นกลับขึ้นไปผมว่าบางทีอาจจะบอททอมเอาแล้วนะครับตรงเนี้ยแต่ถ้าไม่บอททอมเอาเราก็มีจุดสต็อปลอสที่ถ้าหลุด2บาทมันใกล้ครับมันใกล้จุดสต็อปลอสงั้นผมเลยมองว่าจุดเนี้ยมันลองได้นะครับลองจังหวะแถวเนี้ย2บาท6นะครับไม่เกิน2บาท10นะครับแล้วก็เป้าหมายแรกเนี่ยผมมองเนี่ยครับโลไฮตรงเนี้ยไฮแท่งเขียวๆตรงเนี้ยนะครับที่2บาท20แล้วก็ไปที่2บาท30 2บาท20ถึง2บาท30ตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นไปได้นะครับถ้าจะดีดกลับขึ้นไปนะครับเล่นในบล็อกเทรดได้อีกตัวนึงครับ BDMS นะครับโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะ BDMS ก็เหมือนกันมันไซด์เวย์ตลอดไตรมาส3ไตรมาส4ไซด์เวย์แถวกรอบ20 50ถึง22บาทตรงเนี้ยนะครับผมก็เลยมองว่าน่าจะคือไม่ขึ้นก็ลงอ่ะนะครับแต่โอกาสที่จะขึ้นเนี่ยมันมีมากกว่าลงนะครับหรือไม่ก็เล่นในกรอบตรงนี้นะครับว่ากรอบบนเนี่ยอยู่ที่22บาทนะครับกรอบล่างเนี่ยอยู่ที่20บาท20บาท70ตรงนี้นะครับก็คือไฮของแท่งแดงตรงนี้ก็คือ20บาท70ถ้าหลุด20บาท70สต็อปลอสงั้นผมว่ามันอยู่ใกล้โซนล่างเพื่อยิงขึ้นไป22แต่ถ้าผ่าน22นะครับมันจะขยับแนวต้านขึ้นไปเป็นแถว23บาท 23.50 แถวนี้นะครับ 23.40 ตรงนี้นะครับงั้นผมมองว่าเล่นเทรดดิ้งได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่เล่นกันเลยนะครับหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเป็นหุ้นมันกลายเป็นหุ้นเซคันด์เทียร์ไปละตอนนี้นะครับงั้นเวลาโฟที่ขายหุ้นตัวใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแบงก์กลุ่มพลังงานนะครับมันก็โฟเนี่ยเงินกองทุนนะครับมันก็จะเข้ากลุ่มโรงพยาบาลนี่แหละครับงั้นผมว่าลองจับตากลุ่มโรงพยาบาล3ตัวนี้ไว้นะครับ BDMS BCS แล้วก็ CSG ค่ะครับก็หมายความว่าหุ้นโรงพยาบาลในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะฮะคุณต้องแนะนำลองนะฮะทางด้านบล็อกเทรดนะฮะแต่ถ้าในมุมของนักทุนทั่วไปนะฮะก็สามารถถือลงทุนได้นะฮะในแง่ซื้อเก็งกำไรซื้อเก็งกำไรเท่านั้นแต่พี่ไม่ได้เล่นบล็อกอ่ะพี่เก็งกำไรได้ใช่ไหมจากราคาที่เข้าในตัวหุ้นได้ใช่เข้าในหุ้นได้เพราะว่าคนที่มีบัญชีบล็อกเทรดนะครับทั่วประเทศนะครับ มีน้อยมากนะพี่ม่อน
ก็คือบัญชีฟิวเจอร์คือตลาดอัปเดตมาล่าสุดนะครับ 97,000 บัญชีฟิวเจอร์ที่อัปเดตหมด 10,000 จากแสนบัญชีน้อยมากมันพอร์ตคือพอร์ตหุ้นบัญชีหุ้นมีล้านนิดๆล้าน2เอางี้คนที่สนใจบล็อกเทรดนะคะก็โทรไปหาคุณต้องตอนนี้นะเบอร์นี้แหละรับเองจดเบอร์นะคะ0970086265ครับใครอยากรู้ว่าต้องมันจะช็อตหุ้นตัวไหนก็โทรไปถามต้องเองไม่แนะนำออกอากาศครับเขาไม่แนะนำออกอากาศเดี๋ยวเจ้าของเดี๋ยวโดนด่าเอาขนาดช็อต KCE นะช็อต KCE 85บาทลงมา80อะไรเงี้ยไม่มีคนชมผมเลยอ่ะมีคนด่าว่าเป็นตัวการทำให้ KCE ลงกดมาแล้วต้องกดโทรกลับนะฮะกดมาเลยนะฮะ0970086265น้องธีรพงศ์โทรมาหาคุณต้องเลยเป็นลูกค้าต้องเปล่าเนี้ยอ่ะครับเขาบอกจะช็อตได้เลยอ่ะก็หมดแล้วเนาะรอบนี้ก็ให้ลองอิชิตัน DCS โรงพยาบาลจุฬารัตน์แล้วก็โรงพยาบาลกรุงเทพใช่ใช่ครับถ้าใครจะเล่นลองนะครับส่วนช็อตเนี่ยเอามาถามผมแล้วนะครับเดี๋ยวผมเขียนเปเปอร์ไว้อยู่นะครับได้เดี๋ยวพี่จะไปกินก๋วยเตี๋ยวในงอกครับสั่งมาแล้วต้องหมดหรือยังมีแรงอีกไหมล่ะก็ระวังตลาดหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าโซนล่างเนี่ยแนวรับมันอยู่ลึกพอสมควรนะครับก็80กว่าจุดนะครับงั้นตอนนี้ให้กลยุทธ์ไว้ว่าตอนนี้คือฝรั่งเขาสะสมช็อตมา 53,000 สัญญาแล้วรอบนี้นะครับเกมแล้วก็ฝรั่งก็ขายหุ้นมาตั้งแต่เดือนตุลานะครับ 50,000 ล้านน่ะมีกองทุนที่ซื้ออยู่ฝั่งเดียวเลยนะครับเออพี่ขอดวลเทคนิคหน่อยสิครับผมเซตเปิดไปที่เซตสิที่เซตเดี๋ยวลองวิชากันต้องหน่อยนึงครับผมนี่ทำเฟรมอะไรคะวีคครับวีคเอาเป็นเดย์ใช่ไหมฮะไม่ดูวีคก็ได้ดูวีคก็ได้ดูวีคก็ได้ดูวีคครับดูวีคเพราะต้องขนาดวีคนะฮะครับโอเควีคก็ยังยกโลนี่ต้องพี่ไปเรียนมาใช่ใช่แต่พี่ม่อนสังเกตตรงนี้นะครับตรงนั้นคืออะไรคะตรงนี้ในระดับวีคเนี่ยมันเหมือนโดจิเลยนะครับโดจิหมายความคล้ายๆโดจิเลยนะครับมันกำลังสู้กันระหว่างแรงซื้อแรงขายค่ะแล้วมันอยู่ข้างบนตรงนี้คือแท่งเทียนที่เป็นโดจินะครับมันยังไม่มีแท่งแดงนี้ใช่ๆดีหน่อยยังไม่มีแท่งแดงนะครับแต่ว่าเราก็ต้องคือมันเหมือนเตือนเราอะแท่งเทียนมันจะเป็นตัวเตือนนะครับว่าพฤติกรรมแบบนี้มันคือแรงซื้อแรงขายสู้กันแล้วก็เหมือนเสมอกันดังนั้นมันจะไปวัดที่แท่งต่อไปถ้าแท่งต่อไปเป็นเขียวนี่ไงเป็นเขียวอะวิกเนี้ยวันเดียวผ่านไปครึ่งวันวีคนี้อ๋อวีคนี้ผ่านไปครึ่งวันพี่ม่อนงั้นถ้าวีคนี้ยังเหลืออีก5วันนะครับงั้นถ้ามันมีแรงขายมาแล้วเป็นแท่งแดงนะครับต้องระวังนะเพราะว่าแท่งเนี้ยสู้กันแล้วเสมอแท่งต่อไปถ้าเป็นสีแดงแสดงว่าแรงซื้อแพ้ละแรงขายชนะแต่ถ้าเป็นสีเขียวแสดงว่าแรงซื้อชนะนะครับงั้นดูทั้งสัปดาห์แต่นี้ดูเดย์ละกันครับไปดูระยะสั้นนะดูวีคระยะยาวดูเดย์ระยะสั้นดูเดย์ครับแท่งนี้เห็นมั้ยครับว่ายังไงอธิบายแท่งนี้แท่งนี้เป็นชูตติ้งสตาร์ไม่ใช่เป็นแฮมเมอร์แฮมเมอร์กับหัวแฮมเมอร์กับหัวอันนี้เหมือนแฮมเมอร์แต่แฮมเมอร์ต้องไปเกิดข้างล่างแบบนี้ครับต้องเป็นก้อนอยู่ข้างล่างแต่นี้มันอยู่ข้างบนนะครับงั้นตรงนี้เหมือนชูตติ้งสตาร์มันก็เตือนเราว่าเฮ้ยขึ้นดีขึ้นไปนิวไฮแล้วโดนกดเห็นไหมครับโดนกดเป็นโดจิแท่งเขียวไงโดนกดนี่ครับโดนกดโดนอันนี้เหมือนโดจิแต่ว่าแท่งนี้เป็นแท่งเขียวแล้วมีนิวไฮแต่นี่โดนกดเป็นแท่งเขียวแต่โดนกดเป็นชูตติ้งสตาร์แท่งต่อไปเป็นแดงแรงซื้อชนะอีกละแต่ว่าเป็นแดงวอลลุ่มน้อยกว่าแท่งเขียวที่ดันขึ้นมานะแต่นี่นะครับมันเป็นชูตติ้งสตาร์ไงพี่ม่อนคือซื้อก็เยอะแต่ขายก็เยอะนะครับแบบนี้คือกดเนี่ยกดจนเป็นเงาแบบนี้จนเป็นไส้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แท่งแดงแท่งนี้ครับพี่ม่อนวอลลุ่มพอสมควรนะครับแล้วคือเปิดสูงปิดต่ำอย่างเงี้ยโดนกดขนาดเนี้ยจะสู้ไงสู้ไงเนี่ยครับแท่งหลังจากที่มีชูตติ้งสตาร์มีแท่งแดง1แท่ง2แท่งเมื่อวันศุกร์กดลงมาแต่ตีกลับมาปิดบนได้ไงตรงวันใช่ๆวันศุกร์เปิดโลปิดใช่ใช่แล้วตีกลับมาแต่มันเป็นตีกลับแบบก็อยู่ในแท่งแดงตรงนี้ครับมันไม่ถึงครึ่งแท่งแดงใช่มันไม่ถึงสังเกตมันไม่ถึงครึ่งแท่งแดงด้วยซ้ำครับงั้นแนวต้านใช่ดีได้ไปเรียนมาเดือนต้องหน่อยเดือนคือถ้าดูแท่งอนุบาลดวลกับมหาลัยดิตามหลักการเนี่ยครับคือมันต้องผ่าน1830ให้ได้แต่ที่คือถึงผ่าน1830แต่ว่าไม่มีนิวไฮโอกาสที่จะโดนทุบอีกมันมีสูงนะครับเพราะว่าแก็บล่างตรงนี้รอปิดนะครับแก็บล่างมันขึ้นมาตั้งแต่1700ขึ้นมา1830ตรงนี้นะครับมันต้องพักอันนี้กราฟเดย์อ้าวดู120นาทีสิ
ดูให้สั้นกว่านี้สิวัดกันที่ที่ตอนบ่ายดิคือจริงๆดูเดย์มันก็เห็นแล้วครับดูเดย์ก็เห็นแล้วอ่ะดูบ่ายดิเนี่ยดูเดย์คือดูเดย์มันก็เห็นแล้วครับตอนนี้ถ้าเป็นดูถ้าเป็นดู120นะครับไอ้นี้ถ้ามันเป็นจุดสูงและไม่มีนิวไฮนะครับถ้าตรงเนี้ยที่จะขึ้นไปไม่เคลียร์นะครับเป็นจุดสูงนะตรงนี้เหมือน A พี่ม่อนตรงนี้เหมือน B พี่ม่อนทีนี้วิธีวัด A B C นะครับใน120นาทีก็ตามนะครับวัด Fibonacci เลยครับพอวัด Fibonacci ให้ดู 61.8 ซึ่งก็คือ1825ต้องยืนให้ได้วันนี้นะวันนี้ครับต้องยืนให้ได้เพื่อที่จะขึ้นต่อไป1830แต่ถ้า1825ยังยืนไม่ได้นะครับก็ต้องระวังเพราะมันจะกลายเป็น B พอมันกลายเป็น B นะครับมันก็จะตามมาด้วย C ซึ่งขา A ยาวขนาดนี้ขา A นะครับตั้งแต่1838นะครับลงมา1803นะครับระดับเนี้ยก็คือ30จุดตรงนี้นะครับงั้นมันก็จะลงอีก30จุดคือหลุด 1,800 ได้อีกนานนี่นานพี่พ่อนแป๊บเดียวแต่ว่ามันยกโลนะ120นาทีก็ยกโลนะยกโลเพราะมันเป็นแท่งรีบาวครับรีบาวแรงๆ120ตรงนี้3แท่งแต่ว่าพอมาเจอตรงนี้ครับเมื่อเช้าเนี่ยเริ่มโดจิละหมายความว่าเมื่อเช้าเนี่ยสู้กันเสมออ่ะดู60นาทีสิอ่ะดูจนกว่าจะเห็นขึ้นนะดูดิ120ก็ยังใครที่ดูในเน็ตเว็บอ่ะ120ก็ยังไม่ขึ้นนะครับดูก็60ก็เหมือน120อ่ะพี่ม่อนดู15นาทีสิไอ้30นาทีดู30เอ้ยดูได้หมดด้วยเหรอต้องมันก็ดูได้หมดแหละครับเพียงแต่ว่าก็เดย์ก็มองเป็นวีคก็มองเป็นโอกาสลงเดย์ก็มองเป็นเหมือนจะลงคืออย่างน้อยๆออกข้างอ่ะพี่ม่อนทีนี้มันอาจจะมันรีบาวระยะสั้นมาแล้วอะครับถ้ายืน1825ไม่ได้นะครับเอ้ยมีเขาบอกเดี๋ยวนี้พี่ม่อนมีเถียงสู้หลักทางเทคนิคก็ไปเรียนอนุบาลมาเมื่อวานพี่ม่อนความรู้เยอะได้อนุบาลมาพี่ม่อนวิชาเยอะแล้วใครสอนพี่ม่อนก็อยู่ด้วยเออแต่ว่ามีความรู้เยอะแต่สู้ต้องมันไม่ได้ติดหุ้นต้องมันอะก็ยังไม่รอดต้องชนะพี่อ่ะก็ยังไม่รอดโอ้ยตายแล้วความรู้ทั่วหัวก็ยังติดทุนใช่ติดทุนอยู่อ่ะหมดแล้วนะครับนักทุนก็ไอความรู้ที่ทางคุณต้องอธิบายจริงๆแล้วเราก็ค่อยๆตามไปเนาะว่าใช่ไม่ใช่ในเรื่องราวของเทคนิคแต่อย่างหนึ่งก็ช่วยให้เราเคลียร์ไอตรงจุดเนี้ยทำให้เรามีความรู้สึกอ๋อมันติดอย่างนี้เพราะอย่างนั้นเพราะอย่างเงี้ยทำให้เราเคลียร์ไม่ใช่เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นด้วยหุ้ยแล้วมันจะไปยังไงต่อหุ้ยมันจะอะไรต่อต่อจากนี้ไปในโครงการยกระดับนักทุนที่พี่ม่อนเนี่ยพานักทุนไปเรียนรู้ข้อมูลกันก็คงจะได้ความรู้เยอะเด็กอนุบาลไปทวนกันนะที่คุยกับคุณต้องนี่เป็นการทบทวนอนุบาลด้วยกันนะก็ไปมีหลายคนหลายน้องจากลพบุรีที่มาวันก่อนอ่ะก็ไปทวนเขาบอกดูรายการพี่ม่อนก็ดูวันละ3รอบเอาไว้แฟนคลับเลยไม่ดูวันละดูซ้ำไปซ้ำมาเขาบอกได้ไปวันละ3รอบดูรอบนี้ได้1แท่งดูรอบนี้ได้อีก1เส้นอะไรเงี้ยดูอีก1ครั้งก็ได้ครับ1 2 3 A B C ได้ทุกระดับฮะโอ้มีโอ้โหดูเลยขาดทุน 800,000 ขาดทุน 800,000 ได้คืนไม่ก่อนดูรายการพี่ม่อนขาดทุน 800,000 พอดูรายการพี่ม่อนมาตลอดได้ทุนมีความรู้เอาคืนครับก็รายการพี่ม่อนก็ลองดูย้อนหลังอะไรที่นั่งหัวล็อกคลิกๆโอ้งั้นคอร์สพี่ม่อนเนี่ยมูลค่ามากกว่า 800,000 นะเขาได้คืนเขาเอาเขามาอุดหนุนพี่อนุบาลเขามาอุดหนุนพี่งั้นผมเอ้ยตั้งคอร์ส 800,000 นี่ตังค์ให้พี่ได้ 800,000 ก่อนตีดังเพี้ยเลยฮะอ๋อมีคนโทรมาต่อราคา200บาทกลางคืนอีกตีหนึ่งตีสองลูกค้าพี่ขนาดนั้นเลยเหรอนี่ต่อราคา200โอ้โหเดี๋ยวต้องขอคอลเซ็นเตอร์นี่ความรู้ทั้งนั้นต้องปิดโทรศัพท์แล้วเพราะเที่ยงคืนเขาหลับกันแล้วตัวเองอ่ะครับนักทุนก็ใจร้ายโทรมาตีหนึ่งตีสองโอ้ไม่เข้าใจมาต่อราคา101มีคนบอกเอาเงินหาเงิน800,000ได้คืนจากการเรียนรู้แต่ชีวิตนักทุนอีกคนนึงขอต่อราคา101เฮ้ยรีบโทรมานะเดี๋ยวบัตรโทรศัพท์บัตรตังหมดโอ้โหชีวิตต้องทุนมีทุกรูปแบบเลยครับคอร์สพี่ม่อนไม่กะโหลกะลานะครับต่อยังเกิดยังกะผักตีสองโทรมาต่อเด็กต้องตื่นมายังกะต่อผักไม่รู้ต้องทุนกันนอนไม่หลับมั้งครับแล้วมาต่อละครับนี่
จาก 3,900 ลดเหลือ 3,800 ได้ไหมโอ้โหใจร้ายมากเลยแล้วโทรกลับมาหาฉันด้วยนะเพราะฉันอะไม่มีตังค์โถตายแล้วมีงี้ด้วยเหรอนักทุนประเทศไทยโอ้ได้เจอทุกรูปแบบเข้าใจแล้วล่ะเขาเด็กหรือเปล่าเขาเป็นเด็กหรือเปล่าครับคนแก่เอาเหรอก็แล้วแต่แล้วกันต่อแล้วกันชมกันต่อพี่ม่อนเองแล้วกันชีวิตบนโลกนี้ก็อย่างนี้แหละมีทั้งชีวิตแบบจอมมาร้ายน่ารักใช่จอมเทพหน้าตบอะไรก็ว่าไปแต่ผมเน้นสอนฟรีนะไม่ฟรีน่าเกียดได้ยินฟรีแล้วปวดใจผมเน้นสอนเราเลี้ยงข้าวสอนด้วยเลี้ยงข้าวด้วยเขาบอกรบกวนถามครับทำเฟรม30ที่ 38.2 จะรับอยู่ไหมครับคุณต้องโอ้คุณคริสตอนคุณคริสตอนถ้ามันไม่ผ่าน 61.8 นะครับลงมา31 38.2 อีกรอบหนึ่งอ่ะมันก็หลุดอะครับอ๋อถ้าไม่ผ่าน 61.8 มันควรจะยืน 61.8 ได้อะครับจ้ะโอเค1825ครับคุณวงเดือนไม่เคยดูรายการพี่ม่อนตอน 10:00 นเช้าอ่ะตัวเองไปดูดิก็บอกแล้วเรื่องดีแทคอ่ะตัวเองได้ดูรายการพี่ม่อนหรือเปล่าล่ะตอน 10:00 นเช้าอ๋อลืม2ตัวนะครับ2ตัวที่ผมแนะนำในบล็อกเพจนะครับปิดไปเถอะครับทั้งทูทั้งสเต็กปิดเถอะเพราะว่าราที่แล้วมันเจอแรงขายมาครับวันนี้ดีขึ้นมาเนี่ยผมว่าปิดเถอะสเต็กเนี่ยหลุด25นะครับไม่ควรจะเพราะว่าเขาได้ประกาศงบอีกประมาณ2วีคอะสเต็กจะประกาศงบแต่ผมเชื่อว่าเขาน่าไม่น่าจะเอากราฟเนี่ยมาลงในบอททอมไลน์นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นเงินลงทุนเผื่อขายมากกว่านะครับเงินมันจะไปอยู่ในอีควิตี้กำไรตรงนี้นะครับก็ได้ประโยชน์แหละนะครับราคาหุ้นมันขึ้นแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยคือซื้อในหุ้นล็อกเก็บหุ้นเนี่ยโอเคแต่ถ้าล็อกเทรดเนี่ยมันหลุดแนวรับ25บาทแล้วเราถ้าสัปดาห์นี้นะครับมันยืน25บาทไม่ได้นะครับถ้ายืน25บาทได้โอเคเล่นขึ้นไปได้แต่ถ้าสัปดาห์นี้ยืน25ไม่ได้เพราะมันหลุดเมื่อปลายสัปดาห์ยืน25ไม่ได้สต็อปลอสครับสเต็กส่วนทูนะครับทูเนี่ยมันหลุดคือมันไม่ควรเห็น6บาทสลึงอ่ะแต่สัปดาห์ที่แล้วมันก็เห็น6บาทสลึงซึ่งผมว่ามันมีแรงขายเยอะเกินไปงั้นทูมีบล็อกเทรดเยอะมาก380,000หุ้นพี่ขายก่อน6บาท5นะแล้วเราใหม่5บาทป่ะถ้าหุ้นนะครับให้ถือเอ้าถือทำไมก็ได้กำไรแล้วอะอ๋อถ้าได้กำไรนะครับแบ่งขายนะครับแบ่งขายมาแล้วก็ลงไปรับข้างล่างนะครับผมว่าแนวรับแถวประมาณ6บาท20เนี่ยต่ำกว่านะครับผมว่าเห็นได้นะครับงั้นรอรับดีกว่านะครับแต่ก็ยังให้ซื้อแล้วก็ถือไปยาวๆเหมือนเดิมนะครับถ้าในหุ้นนะครับแต่ในบล็อกเทรดเนี่ยมันมีบล็อกเทรดเยอะเกินไป380ล้านหุ้นนะครับในบล็อกเทรดตรงนี้นะครับงั้นผมว่าให้ระวังทั้งทูทั้งสเต็กนะครับเขาบอกว่ามันเรื่องจริงเศร้าที่ความรู้แน่นปึ๊กแต่สุดท้ายแพ้ทางจิตวิทยาแพ้ด้วยเสียงเชียร์ใช่ก็นี่ครับก็ที่น่ะติดหุ้นในต้องเหมือนติดไปก็ก็บอกเชียร์ให้ติดไว้ไม่ได้เชียร์ให้ติดมันติดอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องถือยาวๆครับอย่างที่ผมบอกครับถ้าจะสู้เจ้ามือได้นะครับมันเป็นเกมใหญ่นะครับไปเถอะปะคุณดนงเดี๋ยวไปทานข้าวก่อนละไม่ไหวละครับใครจะโทรมาหาต้องโทรได้เลยนะเดี๋ยวพอต้องทานข้าวเสร็จก็โทรกลับนะครับประมาณ0970086262เดี๋ยวประมาณหลังบ่าย2ครับเดี๋ยวทานขอทานข้าวก่อนก็เดี๋ยวค่อยๆโทรไปครับได้สถานะไปละคุณคริสตอนไปละเดี๋ยวขออนุญาตไปกินข้าวเพราะยังไม่ได้กินข้าวบ่ายโมงแล้วนะให้กินข้าวป่ะให้กินข้าวไหมไปละนะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ